แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะคะว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นค่ะกับนักวิชาการอิสระน,น,นะฮะซึ่งผมเองก็เคยเอาข้อมูลจากการโพส์ตเฟซบุ๊กจากเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ท่านนี้หรือนักวิชาการท่านนี้ได้เขียนได้ได้ไดไดโพส์ตเฟซบุ๊กมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ่อยครั้งเช่นกันแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทนหันมากเมื่อวานนี้พอมีการเผยแพร่ข่าวว่าคุณธนพัฒ มะสุขนะครับซึ่งเราไม่เราจะไม่คุ้นอันนี้เราจะคุ้นชื่อใน Facebook ว่าอะไรน้องอาร์มคุณพัฒน์เห็มะสุกเราจะเขียนเราจะอ่านกันอย่างนี้แหละได้เสียชีวิตลงนะครับตกใจนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับกับคนใกล้ชิดของคุณธนภพัฒ์ด้วยใช่คะเพราะว่าเมื่อ5วันก่อนนี้หน้าแฟนเพจ Facebook ของท่านยังมีการอัปเดตอยู่นะ นะยังมีการโพสต์กันอยู่เกี่ยวกับ<ะ>แผ่นทอง,ท,องที่มีการจารึกชื่อต่างๆนั่น <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าในโลกออนไลน์วันนี้ก็มีการโพสต์แล้วก็แชร์กันเยอะนะคะก็เลยเป็นที่ทราบข่าวกันทั่วละะ้ค่ะอย่างเพจของพี่ปนสังนะคะนักข่าวะะก็ได้มีการแจ้งทางหน้าแฟนเพจของพี่ปนสังหรือว่าพี่เจริญสุขเองบอกว่าเรียนทุกท่านใครที่เป็นแฟนคลับของอ,อ,อาจารย์พัฒติดตามข้อเขียนดีๆของอาจารย์ธนพัฒน์หิมสุข โปรดได้รับทราบว่าอาจารย์ได้จากพวกเราไปแล้วด้วยวัย64ปีค่ะท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของอาจารย์ด้วยครับนะคะแล้วก็ยังมีอ,อ,อาจารย์ดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็มีการโพสต์แล้วก็คุณ,ณนกพดลพรมพิทธิ์ค่ะก็บอกว่าเสียดายและเสียใจที่จะไม่ได้อ่านอะไรดีๆอีกแล้วนะคะหน้าเพจของพี่นกพดลเนี่ยค่ะก็แชร์จากหน้าเพจของอาจารย์พัฒน ที่มีการโพสต์เมื่อ5วันที่แล้วเข้าใจว่าคุณรอยตุนพดลเนี่ยจะเป็นคนโพสต์โพสต์ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นคนแรกๆแล้วก็แจ้งข่าวกันนะฮะ,ะแล้วก็คุณเฟื่องระบินนะคะก็บอกว่าใจหายมากที่ทราบข่าวที่พัดจากไปวันนี้ติดตามอ่านบทความที่พี่โพสต์มาตลอดที่นับเป็นสับพันอยู่ที่รู้จริงท่านหนึ่งขอดวงวิญ,ญญาณพี่ไปสู่สุขติด้วยครับ แล้วก็มีคุณดำรงนาวิกภัยบุญนะคะก็มีการโพสต์ไว้อาลัยเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าเมื่อวานเห็นข่าวอาจารย์พัดเสียชีวิตก็แอบช็อกเหมือนกันในใจแอบไม่อยากเชื่อไม่อยากให้เป็นความจริงเลยไม่อยากพูดหรือทาอะไรแต่วันนี้หลายแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือยืนยันตรงกันมันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องยอมรับความจริงขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุขติเรื่องราวข้างหลังเป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังที่ต้องสารต่อ ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ได้ปล่อยวางและจากไปอย่างสงบค่ะค่ะสวดอภิธรรมที่วัดชลประทานค่ะาราลา16นะคะครับนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะทําให้หลายๆคนตกอกตกใจแล้วก็แสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับกลับเข้า <cinema>